สวัสดีค่ะวันนี้บูมจะพามากินอมกษเตรที่โฮเาลุนะคะสาขานี้นะคะคือสาขาพระราม9นะคะดูบรรยากาศในร้านนี้แล้วก็มีเชฟนะคะมีเชฟสองคนนี่คือวัตถุด,ดิบของเราในวันนี้นะคะบูมเลือกเป็นคอร์ส799บวกบวกนะคะโอเคอย่างแรกเลยที่เสิร์ฟกัน ทำแรกจ้าเป็นปลาหมึกนะคะแต่ว่าบุ้มจำชื่อเต็มๆไม่ได้เพราะมัวแต่กินจริงๆกับการที่เวลาเชฟบรรยายเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่ได้ฟังเลยแต่บุ้มชอบนะคะความสเปเชียลคือเชฟบรรยายเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่ามีความรู้นะดูจากการกินของบุม้มละออร่อยมากแล้วดูนี้ดูนะคะทุกคนความพิถีพิธันของเชฟคือมันละมุนละไมามากดูสิอุ๊ยอยากกินอีกแล้ว เนี่ยลองดูบุมกินอืมอร่อยจริงๆนะทุกคนนะอะแล้วดูสิเนี่ยเวลาเขาทําอะไรแต่ละอย่างมันน่ารักมากเลยอะคะ่ะดูสินาะกินจริงๆต่อไปไข่ตุน๋นไข่ตุ๋นนี้ก็อร่อยกลมกอมมากนะคะส่วนอันนี้หอยเชลล์บุ้มจาได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วต่อไปอันนี้ต้องเคี่ยวให้ละเอียดนะคะอันนี้แล้วอันนี้นะคะที่เขากาลังซอยๆเข้าไปนะคะเปรี้ยวบุมชอบนะแล้วก็อันนี้ค่ะเนี่ยทุกคนดูความตะมุตะมีของเชฟอะคะ่ะน่าน่ารักไหมน่ารักไหมดูสิ เนี่ยอร่อยจริงส่วนอันนี้นะคะบูไม่เคยกินมาก่อนเห็นเชฟบอกว่ามันคือน้ำเต้าแต่ว่ามันอร่อยนะคะมันกรึบกรึบดีบูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่แล้วก็นี่ดูวิธีการทําของเขามีมีดใหญ่ๆเนี่ยค่ะยาวมากเลยหั่นเป็น3มชิ้นหมูมีดยาวจริงนี่สามชิ้นแล้วก็ต่อไปเป็นซุปปลาแห้งนะคะโอเคเดี๋ยวทุกคนคะ่ะเดี๋ยวบูจะเลียงภาพที่บูกินทั้งหมดให้ดูนะคะมาดูกันเลยคะ่ะ14คํานะคะมากินกันได้นะคะบ๊ายบาย